คุณขาดอะไรอีกนิดเดียวก็ถึงเส้นชัยแล้วมีน้องคนหนึ่งครับมาปรึกษานะบอกว่าไปอยู่ญี่ปุ่นไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาครึ่งปีแล้วกลับมากำลังหางานไม่ได้เลยผมฟูจิก็บอกว่าทำไมไม่อยู่ญี่ปุ่นสักปีครึ่งอะไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเงินไม่พอเราสามารถทำงานพิเศษทางญี่ปุ่นเขาอนุญาตให้เราทำงานพิเศษไปด้วยและเรียนหนังสือไปด้วยทำไมไม่อยู่ต่อล่ะครับน้องเขาก็ตอบว่าอยู่ญี่ปุ่นไม่ไหวอยู่ลำบากอยู่เหนื่อยก็เลยกลับมาแล้วตอนนี้เป็นไงครับหางานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นหายากจังเลยและเขาก็บอกอีกว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือไม่มีใครต้องการหรือเปล่าผมอยากจะบอกครับว่านี่คือการติดล็อกครับถ้าน้องอยู่ต่ออยู่ญี่ปุ่นต่ออีกสัก1ปีน้องจะเรียนได้ N1 นะครับที่ญี่ปุ่นจะมีระบบ N1 N2 N3 คนที่ไปอยู่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งปีเนี่ยจะได้ M3 N3 ก็คือระดับ3นะถ้าได้ระดับ1คุณจะมีงานเยอะมากเลยรู้ไหมล่ามญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้คนไม่พอสามารถเลือกงานได้ในประเทศไทยบริษัทญี่ปุ่นเยอะมากต้องการคนที่เป็นล่ามรู้ไหมครับว่ารายได้เนี่ยได้วันละ 10,000 บาทเลยนะ 10,000 จนถึง 20,000 บาทเพื่อนๆผมและคนที่ผมไปสัมภาษณ์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาได้งานวันละ 20,000 ซ้ำไปเป็นเวลาครึ่งปีเป็นโปรเจกต์ใหญ่วันละ 20,000 ทำงาน20วัน 400,000 25วันเท่าไหร่อ่ะ 500,000 เลยนะทำงาน25วัน1เดือน 500,000 บาทเลยนะ 500,000 คูณ6 5630ครึ่งปีได้3ล้านนะ1ปีได้6ล้านเลยนะเงินดีขนาดไหนครับเอาง่ายๆเลยวันละ 10,000 บาท 10,000 บาท20วันเท่าไหร่ 200,000 25วัน 250,000 แล้วเลือกงานได้อีกแล้วลองคิดดูครับว่าได้คอนเนคชั่นงานดีๆงานเจ๋งๆนะฮะตั้งแต่เจ้าของธนาคารมาเจอกับธนาคารเจ้าของธุรกิจมาเจอกับธุรกิจเพราะการที่จะต้องมีล่ามต้องใช้งานอย่างยากๆงานลำบากงานเก่งๆเพราะฉะนั้นเราจะเจอคอนเนคชั่นได้เยอะมากเลยตั้งแต่นักกีฬาตั้งแต่คนเก่งจะมาจอยกันนะนั่นคือล่ามจะมีคอนเนคชั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ถามว่าการเป็นล่ามระดับหนึ่งยากไหมบอกเลยก็คือต้องพยายามแต่ถ้าทุกคนพยายามจะมีโอกาสสำเร็จเสมอเพราะอะไรครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณพูดภาษาไทยได้ทุกคนเท่ากับว่าคุณพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้เช่นกันเพียงแต่ว่าเราใช้จำนวนเวลาเรียนน้อยไปหน่อยและคนส่วนใหญ่เลิกล้มคนส่วนใหญ่บอกเลยว่าเหนื่อยเหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะพยายามหรือเราจะเลิกล้มหรือไม่เท่านั้นเองคนส่วนใหญ่เลิกล้มก่อนไงคือถอดใจคือผมถึงบอกว่าคุณขาดอะไรขาดการต่อเนื่องหรือขาดการยอมแพ้ไปก่อนเราขาดตรงนี้แล้วลองคิดดูครับว่าน้องที่เรียนแค่ครึ่งปีอ่ะแล้วกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วหางานไม่ได้คุณจะเหนื่อยในการหางานตลอดไปเรื่อยๆหรือเปล่าและงานที่ได้ก็เป็นงานระดับไม่สูงเท่าไหร่มีรายได้15,000 ถึง 20,000 เมื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะน้องจะเหนื่อยขนาดไหนแล้วบริษัทก็ไม่ง้อเพราะเป็นงานที่ใครๆก็ทำได้ระดับ3ใครๆก็พูดได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเหนื่อยต่อเนื่องไปขนาดไหนแนะนำเลยว่าให้เพื่อนๆถึงแม้ถ้าเราไปไม่ถึงให้เราเรียนต่อเรียนต่อเรียนต่อบ่อยมากกลับมาถึงเพื่อนๆครับทุกคนทำอะไรอยู่ในตอนนี้ครับคุณทำงานถ้าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเช่นคนส่วนใหญ่ไปเรียนภาษาอังกฤษคนส่วนใหญ่อยู่ในมหาลัยเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาญี่ปุ่นหรืองานอะไรก็แล้วแต่คุณเรียนสุดอยู่หรือเปล่าถ้าเราเรียนไม่สุดเราก็จะอยู่ในระดับกลางกลางๆเมื่อกลางๆบริษัทก็มีคนเปลี่ยนคนง่ายไม่ง้อเราเพราะฉะนั้นคุณต้องพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพัฒนาและอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งรอแหลกมากวันเสาร์อาทิตย์ผมเข้าใจว่าคุณเหนื่อยแต่คนสำเร็จเสาร์อาทิตย์เอาเวลาไปเที่ยวเล่นเอาเวลานั้นมาเรียนเวลาเราขึ้นรถไฟกลับบ้านเวลาเราอยู่ในรถเมล์หรืออยู่ในแท็กซี่ท่องจำหรือเราฟังคลิปที่เป็นต่างประเทศฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนนี่คือความแตกต่างเพราะคนที่อยู่ระดับบนต้องเก่งกว่าคนระดับล่างก็ต้องมีการใส่ใจมากกว่านั่นเองไม่จะเป็นฟุตบอลคุณจะเก่งฟุตบอลคุณจะเล่นกีตาร์คุณจะตีกองทุกงานเพื่อนๆขาดอย่างเดียวคือใจของเราที่จะทำต่อเนื่องและเราก็จะถอนใจแล้วก็บอกเอาเวลาวันเสาร์อาทิตย์ไปพักผ่อนเยอะเกินไปเพราะผมเข้าใจว่าคุณทำงานมาเหนื่อยมาตั้งแต่เสาร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วไม่มีพลังอยากออกไปเที่ยวอยากรีแลกซ์แต่ถ้าเพื่อนๆทำต่อเนื่องอีกสัก 3-4-5 ปีหลังจากนั้นคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขนาดไหนครับล่ามภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้เพื่อนๆดูตลาดด้วยนะถ้าล่ามภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีคนต้องการเยอะบริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนที่ประเทศไทยเยอะกว่าบริษัทที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษและคนที่พูดภาษาอังกฤษมีเยอะในประเทศไทยรู้ไหมครับว่าถ้าเป็นล่ามดีๆ
ภาษาอังกฤษเนี่ยได้วันละ 4,000 แต่ถ้าเป็นล่ามดีๆระดับ1นะฮะจะได้วันละ 10,000 บาทเป็นภาษาญี่ปุ่นนะถ้าเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นคุณจะได้ 10,000 บาทถึง 20,000 บาทแต่ถ้าเป็นล่ามภาษาอังกฤษครับอย่างมากก็ 4,000 5,000 บาทคนละครึ่งเลยนะต่างกันครึ่งราคาต่างกัน2เท่าเลยครับลองเลือกงานดูให้ดีครับว่าอันไหนเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าครับผมเข้าใจบางทีภาษาอังกฤษคนเรียนเยอะมันเท่กว่ากว้างกว่าแต่มาดูเป้าหมายของเราว่าถ้าเราอยากเป็นล่ามเราจะเลือกงานไหนครับเพื่อนของผมครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้และภาษาไทยได้เขาเลือกล่ามญี่ปุ่นเพราะแน่นอนงานญี่ปุ่นเงินเดือนดีกว่าและค่าตัวดีกว่าจะมีคนต้องการและขอร้องคุณมากกว่าอยู่ระดับบนหรืออยู่ระดับล่างจะดีกว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเองให้เราทำต่อเนื่องเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาใน LINE นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ